ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองท้าทายสืบทอดอำนาจอำนาจการเมืองที่ซ้อน2ระบบมาทำงานร่วมกันเป็นระบบเดียว 1. อำนาจของอภิสิทธิ์ชนที่เข้ามาควบคุมอำนาจรัฐด้วยกองกำลังติดอาวุธเครือข่ายราชการทุนผูกขาดมีร่วมกันสร้างกฎกติกาอำนาจและกลไกการบังคับใช้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้องพร้อมกับเป็นเครื่องมือทำลายคู่แข่งตั้งแต่รัฐธรรมนูญมาจนถึงกฎหมายรองลงมาวุฒิสมาชิกพร้อมกับเครือข่ายในองค์กรอิสระที่กฎหมายให้อำนาจไว้ท่วมท้นซึ่งเป็นที่รู้กันว่าได้สถาปนาคณะบุคคลขึ้นมาใช้อำนาจรัฐอย่างทรงพลานุภาพให้การสืบทอดอำนาจดำเนินไปอย่างที่ไม่มีอะไรต้านได้พร้อมกับก่อสภาวะขวัญผวาให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ยืนอยู่คนละข้างที่ต้องเสี่ยงกับชะตากรรมซึ่งปฏิเสธไม่ได้และไม่มีใครช่วยได้เป็นกลไกหลักของระบบสืบทอดอำนาจ 2. ในรูปของอำนาจประชาชนผ่านส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาซึ่งในความเป็นจริงเพียงการสร้างภาพรัฐบาลประชาธิปไตยให้ใช้เป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมทั้งในสายตานานาชาติและตอบโต้ข้อกล่าวหาการสืบทอดอำนาจของฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นเพราะในความเป็นจริงขบวนการได้มาซึ่งผู้แทนราษฎรเป็นที่รับรู้กันอยู่ว่ามีการใช้กลไกสารพัดเพื่อพลิกแพงผลการเลือกตั้งของประชาชนให้เป็นไปในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มสืบทอดอำนาจและทำลายฝ่ายตรงกันข้ามเกิดการนับคะแนนและการเลือกตั้งแบบที่สร้างความรู้สึกรับได้ยากว่ามีความเป็นธรรมพร้อมๆกับกระบวนการจัดการกับพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามด้วยกฎหมายและกลไกที่ออกแบบไว้ทั้ง2ระบบถูกจัดการให้เชื่อมร้อยประสานให้ส่งผลไปในทางเดียวกันจนเชื่อมั่นได้ว่าปิดหนทางของความพ่ายแพ้ไม่ว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะตัดสินใจอย่างไรในการเลือกตั้งก็ตามครั้งก่อนหน้านั้นเป็นเช่นนั้นแต่การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2566ถูกจับตามองว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างแน่นอนว่าโดยกติกาและกลไกอำนาจที่ถูกออกแบบไว้ให้สนองการสืบทอดอำนาจอย่างทรงพลังยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่สถาปนายังอยู่ครบและหนักแน่นในการยึดมั่นในแนวทางตามเป้าหมายของการออกแบบไว้แต่ความหวังว่าจะไม่เลวร้ายเช่นครั้งที่ผ่านมาคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับศูนย์รวมอำนาจที่ก่อนหน้านั้นรับรู้กันในนามระบบ3ปวันนี้ชัดเจนว่าพี่น้อง3ปแห่งบูรพาพยัคฆ์อย่างน้อยเลือกที่จะสร้างพรรคคนละพรรคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาปอน้องเล็กแต่มีอำนาจมากเลือกใส่เสื้อพรรครวมไทยสร้างชาติอันเป็นเครือข่ายกปปส.เป็นตัวหลักขณะที่พี่ใหญ่ปอป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเลือกพาตัวเองขึ้นสู่ผู้นำหนึ่งเดียวของพรรคพลังประชารัฐโดยปอป๊อกน้องกลางพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเลือกที่จะพอเดินออกจากสนามเพราะเส้นทางที่ต้องแยกกันเดินเช่นนี้ทำให้มีความเชื่อว่าพลังการสืบทอดอำนาจจะอ่อนลงอย่างไรก็ตามความกังขาของผู้คนยังอยู่ที่แยกกันจริงหรือไม่ไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้ชัดจะมีเพียงแต่ความเชื่อผลสำรวจนิดาโพล่าสุดเรื่องพรรคพลังประชารัฐปะทะพรรครวมไทยสร้างชาติในความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นไปได้ที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะจับมือกันในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังการเลือกตั้งสมัยหน้าร้อยละ 38.4 เห็นว่าเป็นไปได้มากร้อยละ 30.07 ตอบว่าค่อนข้างเป็นไปได้ร้อยละ 18.32 เห็นว่าเป็นไปไม่ได้เลยและร้อยละ 11.76 เห็นว่าไม่ค่อยเป็นไปได้สรุปคือส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ได้แยกกันเดินจริงพร้อมที่จะกลับมาจับมือกันสืบทอดอำนาจต่อไปแต่อย่างที่บอกนั่นเป็นเพียงความเชื่อเพียงความเชื่อจะส่งผลอย่างไรต่อการเลือกตั้งหากกระแสเบื่อหน่ายสืบทอดอำนาจมีอยู่จริงความเชื่อนี้จะนำสู่การไม่เลือกทั้งสองพรรคสำหรับคนที่ชื่นชอบปรารถนาระบบสืบทอดอำนาจค
ความเชื่อนี้จะนำสู่ผลการเลือกตั้งที่กระจายไปซึ่งไม่เป็นผลดีต่อพรรคใดในเป้าหมายจำนวนส.ส.เมื่อเป็นเช่นนี้แม้กติกากลไกสืบทอดอำนาจยังทำงานเต็มที่แต่ในความเต็มที่ต้องแบ่งว่าจะให้น้ำหนักการดูแลป.ไหนมากกว่ากันอำนาจย่อมควบคุมการผูกขาดได้ยากขึ้นขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ